รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้ทักษิณไม่ผิดเงื่อนไขพักโทษหลังพบบุคคลรัฐมนตรีส.ส.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้ทักษิณไม่ผิดเงื่อนไขพักโทษหลังพบบุคคลรัฐมนตรีส.ส.เผยกรมคุมประพฤติรายงานไม่ผิดเงื่อนไขด้านทักษิณร่อรายงานตัวพักโทษครบ1เดือนเมื่อเวลา 14:40 นวันที่18 มีนาคม 2567ที่มณฑลทหารบกที่34ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงข่าวที่มีคนเตรียมร้องกรณีรัฐมนตรีและส.ส.เดินทางเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้าข่ายการเคลื่อนไหวทางการเมืองและนำไปสู่การจ่อยื่นตรวจสอบว่าผิดเงื่อนไขการพักโทษหรือไม่ว่าการปฏิบัติของรัฐบาลในเรื่องพระราชบัญญัติราชทัณฑ์เราปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดซึ่งการกำหนดโทษเป็นเรื่องของศาลแต่การบริหารโทษเป็นเรื่องของราชทัณฑ์ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อไม่มีข้อไหนที่ไม่มีตามกฎหมายในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์มีการเขียนเรื่องการพักโทษเอาไว้ซึ่งมีเงื่อนไขหลายข้อแต่ไม่มีเงื่อนไขจะพบหรือไม่พบใครทั้งหมดเราต้องไปดูในเงื่อนไขแต่เราต้องเคารพมุมมองของแต่ละคนและเมื่อถึงจังหวะก็คงจะได้ชี้แจงพันตำรวจเอกทวีกล่าวเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าไม่เข้าข่ายผิดเงื่อนไขพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าเราต้องไปดูเงื่อนไขของการพักโทษซึ่งอยู่ในกระบวนการกฎหมายที่การพักโทษเป็นเรื่องของการบริหารโทษที่ให้อำนาจไว้ในกฎหมายแม้แต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือรัฐมนตรียุติธรรมก็ทำไม่ได้เพราะเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนทางกรมคุมประพฤติก็รายงานว่าไม่ได้ผิดเงื่อนไขอะไรเมื่อถามว่าแสดงว่าในอนาคตนายทักษิณจะสามารถลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีเพื่อพบปะประชาชนได้ใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าต้องไปดูรายละเอียดของเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติซึ่งมีอยู่10ข้อถ้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็เป็นสิทธิเสรีภาพแต่สิ่งที่เราพูดกันอยู่นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้บริหารประเทศอยู่แล้วเมื่อถามว่าทางกรมคุมประพฤติมีการรายงานข้อมูลกรณีนายทักษิณจะครบกำหนดรายงานตัวช่วงพักโทษหรือไม่พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าถ้าจำไม่ผิดการครบกำหนดการรายงานตัวคือวันที่19มีคอซึ่งกรมคุมประพฤติจะต้องรายงานเพราะหลักสำคัญของเงื่อนไขคือต้องรายงานตัวเมื่อถามว่ามีรายงานว่านายทักษิณได้เข้าไปรายงานตัวแล้วพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าถ้ามารายงานตัวกรมคุมประพฤติก็ไม่ต้องแจ้งหรือหากไม่มารายงานตัวจริงๆไม่ต้องแจ้งก็ได้เขาก็ปฏิบัติของเขาเองแต่หากเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจกรมคุมประพฤติอาจจะต้องโทรถามเพราะว่าเดี๋ยวจะดูผิดปกติไปเดี๋ยวตนคงอาจจะต้องถามเมื่อถามว่าทางกรมราชทัณฑ์ได้รายงานกรณีที่มีรัฐมนตรีและส.ส.ไปพบนายทักษิณแล้วหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าไม่มีรายงานเรื่องนี้มันไม่มีเหตุให้ต้องรายงานทั้งนี้มีรายงานว่าวันนี้นายทักษิณได้เดินทางไปที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ถนนพรานนกแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเวลาประมาณ13 นาฬิกาหลังเสร็จสิ้นการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่14 ถึง 16 มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรายงานตัวพักโทษครบ1เดือนซึ่งเป็นการรายงานตัวก่อนที่จะครบกำหนด1วันโดยมีรายงานว่าบรรยากาศที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1มีการควบคุมดูแลพื้นที่อย่างมิดชิดเข้มงวดทั้งการปิดม่านห้องรับรายงานตัวการกันไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณรับรายงานตัวและงดให้รถเข้าจอดภายในสำนักงาน
รวมถึงยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอารักขาความปลอดภัยโดยรอบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายทักษิณใช้เวลารายงานตัวไม่นานทั้งนี้ตามกำหนดนายทักษิณจะต้องรายงานตัวทุกเดือนโดยในแต่ละเดือนสามารถเลื่อนวันรับรายงานตัวก่อนและหลังได้แต่จะต้องไม่เกินเวลาในเดือนนั้นๆและหากรายงานตัวครบ4เดือนแล้วครั้งถัดไปก็สามารถรายงานตัวทุกๆ2เดือนครั้งได้ตามเกณฑ์ที่ใช้กับผู้ถูกคุมประพฤติรายอื่นๆเศรษฐาเอาใจชาวพะเยาดันสร้างสนามบินชูท่องเที่ยวเมืองรองธรรมนัสรอต้อนรับเศรษฐารับปากดันสร้างสนามบินพะเยาเปิดท่องเที่ยวเมืองรองด้านธรรมนัสนำชาวบ้านรอต้อนรับคึกคักพร้อมชูป้ายผลึบขอสนามบินเมื่อเวลา 11:20 น.วันที่18 มีนาคม 2567ที่จอพะเยานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหารือแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบินจังหวัดพะเยาที่ดอนสีชุมและตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยมีรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เจ้าของพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางสาวธนพรศรีวิราชภริยาโดยชาวบ้านได้มอบช่อดอกคำใต้ดอกไม้ประจำเมืองพะเยาและผูกผ้าขาวมาให้นายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งมีประชาชนชูป้ายข้อความเช่นคนพะเยาอยากได้สนามบินเป็นกำลังใจให้นายกเศรษฐาครึ่งชีวิตที่รอคอยสนามบินพะเยานายกรัฐมนตรีเศรษฐาสู้ๆก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะรับฟังบรรยายสรุปแผนการพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบินจังหวัดพะเยาและกล่าวกับประชาชนว่าดีใจเป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนจังหวัดนี้และต้องขอบคุณรอ.ธรรมนัสซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่และส.ส.ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นวันนี้เรามาอยู่ที่นี่มาดูความเป็นไปได้ในการที่จะศึกษาสร้างสนามบินที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้นโยบายของรัฐบาลในหลายๆเรื่องหนึ่งในเรื่องสำคัญที่สุดคือยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เมืองรองเป็นเมืองหลักได้คือเรื่องการคมนาคมสนามบินเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดองค์ประกอบหนึ่งนายเศรษฐากล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้มาอยู่ที่นี่ต้องมาศึกษากันให้ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์การลงทุนที่ต้องคุ้มค่ากับการสร้างสนามบินแต่ยืนยันจะพยายามอย่างเต็มที่ใช้หลักการและเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินที่นี้ทราบมาว่าจังหวัดนี้พี่น้องประชาชนมีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและครั้งแรกที่ได้เห็นดอกคำใต้ก็ทักว่าเป็นดอกไม้ที่สวยตลอดจนอาหารการกินที่ดีมีสถานท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าองค์ประกอบในการยกระดับจากเมืองรองให้เป็นเมืองหลักมีพร้อมอยู่แล้วซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนคนไทยมาเที่ยวที่นี้เยอะขึ้นเพื่อรองรับความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างสนามบินแห่งนี้ขอให้อดใจหน่อยอดทนนิดนึงเราจะมีการศึกษากันอย่างรอบคอบใช้เงินภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายมาให้เหมาะสมผมเชื่อว่านายสุริยะและรอ.ธรรมนัสอยากให้เกิดขึ้นและดีใจวันนี้ที่ได้มาพบปะกันนายเศรษฐากล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับประชาชนอย่างเป็นกันเองก่อนเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปพร้อมอุดหนุนน้ำผึ้ง4ขวดและยังได้ชิมกาแฟอเมริกาโน่เย็นพร้อมชมว่าอร่อยรวมถามสังคมยอมรับได้ไหมถ้าทักษิณโกหกอาการป่วยจี้เปิดเอกสารการแพทย์โรมถามสังคมยอมรับได้หรือไม่ถ้าทักษิณโกหกอาการป่วยเหน็บลงพื้นที่ดูแข็งแรงดีคึกคักกว่า
เศรษฐาอีกจี้เจ้าตัวแจงให้ชัดเปิดเอกสารการแพทย์เมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่18 มีนาคม 2567ที่รัฐสภาในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ว่าไม่แน่ใจว่าสังคมมองกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างไรแต่ส่วนตัวตนถูกสอนมาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาว่าการโกหกเป็นเรื่องไม่สมควรทำถ้าในทางพุทธก็ต้องบอกว่าผิดศีลและเชื่อว่าทุกศาสนาก็กำหนดในลักษณะนี้ด้วยจึงไม่แน่ใจว่าสังคมไทยจะยอมรับได้แค่ไหนเมื่อเห็นนายทักษิณบางวันก็มีเฝือกดำคอบางวันก็ไม่มีบางวันก็ถอดเฝือกคอออกให้เห็นสรุปแล้วนายทักษิณเป็นบุคคลที่ป่วยร้ายแรงหรือไม่หรือป่วยมากกว่านักโทษคดีการเมืองคนอื่นหรือไม่ต้องยอมรับว่าเราไม่เห็นเอกสารทางการแพทย์ที่จะออกมายืนยันได้เราจึงสงสัยนายรังสิมันกล่าวนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนายรังสิมันกล่าวต่อว่าส่วนการชี้แจงของหน่วยงานราชการเกี่ยวกับอาการป่วยของนายทักษิณก็ไม่สามารถทำให้สังคมสิ้นข้อสงสัยได้ยกตัวอย่างที่โฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงอาการของนายทักษิณว่าเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยเช่นเดียวกับอดีตรม.ว.ยุติธรรมที่ออกมาระบุว่านายทักษิณต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานแต่สุดท้ายนายทักษิณก็ดูแข็งแรงดีในการลงพื้นที่สามารถนั่งยองคุยกับประชาชนที่มารอรับได้ดังนั้นสังคมไทยต้องถามตัวเองไม่ใช่ถามนายทักษิณว่าเราจะยอมรับได้แค่ไหนที่จะเห็นนักการเมืองพูดมุสาผมเรียกร้องให้นำเอกสารทางการแพทย์มายืนยันอาการป่วยไม่ต้องไปอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลขอให้นายทักษิณมายืนยันด้วยตัวเองและอย่ามาบอกว่านายทักษิณไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วเพราะการลงพื้นที่เชียงใหม่ในครั้งนี้คึกคักกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเสียอีกจึงต้องยอมรับว่านายทักษิณมีความไม่ธรรมดาอยู่แล้วสังคมไทยก็ต้องตอบตัวเองว่าจะยอมรับได้แค่ไหนเกี่ยวกับการโกหกนายรังสิมันกล่าว